ายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้นะคะก็พูดคุยสายสดกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ทาง SMS นะคะก็พิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่422-1606นะคะก่อนที่เราจะไปต่อกันที่ SMS นะคะเดี๋ยวแพรจะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้ฟังค่ะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะเรื่องงานในวันนี้ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนนะคะก็ต้องรู้จักล็อบบี้คนที่มีอำนาจเงินทองก็ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีการลงทุนนั้นมีโอกาสติดลบและเรื่องหัวใจในวันนี้ไม่ว่าโสดหรือมีคู่ต้องระวังคนมีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานในวันนี้ทายดีนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นลักษณะงานตัวบุคคลรวมถึงสภาพแวดล้อมแต่เงินทองการลงทุนกลับด้านกันนะคะระวังจะหนีเสือปะจระเข้และเรื่องหัวใจให้เน้นคนที่เพิ่งผิดหวังให้เปิดใจโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ๆตัวค่ะชาวราศีมีนวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการเข้าหาหรือทำงานร่วมกับคนอื่นโดยเฉพาะการขอความร่วมมือจะได้รับการสนับสนุนนะคะส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็มีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มหรือเล่นแร่แปรธาตุสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็เรื่องหัวใจในวันนี้ส่งๆค่ะชาวราศีเมษเรื่องงานให้มองโลกในแง่ดีปัญหานั้นมีไว้ให้แก้แม้ทำงานผิดพลาดก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจส่วนเงินทองการลงทุนนะคะก็ยังคงตัดสินใจได้ดีไม่ว่ามีมากมีน้อยก็ยังบริหารสภาพคล่องได้แต่ว่าเรื่องหัวใจนั้นอย่าให้ความสำคัญโดยเฉพาะคนโสดมีแต่ฉาบฉวยค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานให้เผื่อใจมีโอกาสได้รับมอบหมายงานให้ทำเพิ่มหรือต้องทำงานมากกว่า1อย่างในเวลาเดียวกันเงินทองและการลงทุนหากมีเรื่องราวไม่สบายใจก็ให้ถามนะคะอย่าเก็บเอาไปคิดและสำหรับเรื่องหัวใจไม่เด่นค่ะคนมีคู่วันนี้เหมือนต่างคนต่างอยู่ต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนนะคะเรื่องงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจหลายอย่างเป็นใจนะคะทำอะไรก็มีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องแต่เงินทองอย่าชนเองค่ะให้หาคนกลางเพื่อทำหน้าที่ในการเจรจาต่อรองและเรื่องหัวใจความรักความสัมพันธ์ยังแข็งแรงแม้คนโสดก็จะไม่เด็ดหนักค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานจงให้ความสำคัญกับเรื่องของหลักฐานความมั่นคงก่อนถ้าไม่จำเป็นไม่ควรจะทำอะไรที่มีความเสี่ยงเงินทองการลงทุนก็เช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมประเมินถึงสิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงมาส่วนหัวใจในวันนี้เหมาะสำหรับการอยู่คนเดียวค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานจะต้องเสียสละบางอย่างเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่มีความสำคัญกว่าเงินทองและการลงทุนไม่จำเป็นก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะถ้ายังไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นสำหรับเรื่องหัวใจอย่าปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำระวังจะทำผิดนะคะต่อกันด้วยชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานต้องเคารพสิทธิส่วนตัวของคนอื่นให้ระวังมีปัญหากับคนรอบข้างเพราะความคิดเห็นที่แตกต่างส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบและการลงทุนก็มีโอกาสขยับขยายเรื่องหัวใจไม่ว่าจะทำอะไรต้องอาศัยเวลามีความขัดแย้งก็ให้ถอยออกมาค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องหัวใจอย่าคาดหวังแล้วจะไม่ทุกข์ไม่ว่าจะคู่ครองคนรักหรือคนโสดที่กำลังทำคะแนนส่วนเงินทองกลับด้านกันนะคะจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นเดียวกับเรื่องงานที่สามารถสร้างความรู้สึกดีๆให้กับคนรอบข้างได้ค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้เรื่องงานให้ระวังการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาหรือไม่นะคะก็ถือว่าผิดส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนให้ระวังเรื่องของข้อกฎหมายโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสภาพคล่องมานานและเรื่องหัวใจมีโอกาสเริ่มต้นกับคนที่มีอายุสูงวัยกว่าค่ะชาวราศีธนูวันนี้เรื่องงานก็ทายดีนะคะมีโอกาสได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่สำคัญหรือเป็นผู้บุกเบิกงานโครงการใหม่ๆสำหรับเรื่องเงินทองการลงทุนในวันนี้ก็จะติดขัดแต่ก็จะมีคนช่วยนะคะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องมีเพียงเรื่องหัวใจเท่านั้นที่ไม่เด่นอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะเพราะว่าระวังว่าคุณนั้นจะเป็นทุกข์เองค่ะ
คำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ในแฟนเพจ Facebook Miracle Channel TV นะคะแล้วก็พูดคุยสายโสดกันที่024960493และ024960494 SMS ก็พิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่4221606ค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณธัญนันท์นะคะเกิดวันอังคารที่18กรกฎาคมปี04ปีฉลูเวลา 8:30 น.เช้านะคะโชคลาภการเงินทำบุญเสริมแล้วก็หนี้สินค่ะอาจารย์18กรกฎาคม04นะครับค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันอังคารในส่วนของโชคลาภปีจรนี้ก็ต้องบอกว่าไม่เด่นนะครับอาจจะต้องรอถึงย่าง56พอจะได้ลุ้นการทำบุญเสริมปีนี้เน้นในเรื่องการทำทานกับเด็กเล็กๆโรงพยาบาลเด็กก็ได้หรือว่าช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสก็ดีครับหนี้สินล่ะคะอาจารย์ภาระหนี้ยังคงอยู่ฮะดาวการเงินก็เสียหลักการทำบุญเสริมเมื่อสักครู่นี้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ทั้ง2เรื่องครับเบอร์โทรศัพท์14ค่ะ14บ่งถึงเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นที่1จักรพรรดิท่านต่อไปค่ะคุณป้อมนะคะเกิดวันจันทร์ที่21สิงหาคมปี21เวลา 6:30 น.นะคะถามอาจารย์ว่าวันที่8สิงหาคมนี้จะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะมีอะไรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมคะก็ปีนี้จริงๆแล้วอังคารเป็นอายุนะอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเรือนที่ไม่ดีด้วยก็ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหน่อยก็ไปแก้เคล็ดนะครับก็คือ1ระวังตัวอันที่2ก็คือในส่วนของถ้าสะดวกนะช่วงนี้ไปทําฟันขูดหินปูนซะแล้วก็ซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อเนี่ยถวายพระสงฆ์8ด้ามหรือว่า8อันครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่27สิงหาคมปีอะไรคะเป็นเลขไทย7เอาไม่ใช่2498 2498นะคะเวลาประมาณ 7:00 น.ถามลัคนาราศีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ 7:00 นนครสวรรค์นะครับตรงกับวันเสาร์นะคะนครสวรรค์สักครู่ครับค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์สิงห์เขาบอกว่าจังหวะเวลาของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีได้โดยเฉพาะในช่วงที่พระฤหัสบดีโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดนะครับและของคุณเองเนี่ยดาวอาทิตย์ก็กุมลักด้วยและปีนี้เป็นสีแปลว่าเงินด้วยฉะนั้นปีนี้ถ้าติดขัดปัญหาเรื่องเงินถึงจะมีรายจ่ายอยู่นะแต่หมุนได้คล่องขึ้นและในแง่ของธุรกิจการงานหรือแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดก็จะปรับตัวดีขึ้นมีโชคลาภช่วยไหมคะอาจารย์แต่มันไม่ใช่เป็นเชิงลักษณะของโชคลาภโดยตรงราหูยังค้นทรัพย์อยู่ค่ะนะก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชคเลยซ้ำไปนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพันธ์นะคะ24พฤษภาคม2511วันศุกร์กลางคืนนะคะชีวิตมีปัญหาการเงินบริวารแล้วก็กำลังจะมีบุตรอีกคนนะคะควรจะระวังในเรื่องใดบ้างคะการมีน้องก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ดาวการเงินคุณเสียจริงๆนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ภายในครัวเรือนเนี่ยไม่ได้หมายรวมแค่ในส่วนของคนรักนะแต่หมายถึงกับญาติพี่น้องคนที่อยู่ใกล้ชิดกันถนอมน้ำจิตน้ำใจกันของคุณถ้าสะดวกนะให้ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะครับแล้วก็ในแง่ของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้พระอังคารเสวยอายุก็ควรไปเช่าพระนอนนะหรือว่าพระพุทธสายญาติถ้าสะดวกที่วัดพระเชตุพนนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาทุกวันวันละ8จบทางวัดจะให้พระคาถามายัสสานุสรณเณนาปิอันตะลิเขปิปานิโนมัทธิกะชันติก็ร่ายจนจบควบคู่กับหัวใจของคาถาบูชาพระอังคารคือติหังจะโตโรตินัง8จบเช่นเดียวกันอาจารย์ทำจำได้ทุกบททุกอย่างให้ไปท่องได้ไหมท่องได้ค่ะท่องได้แต่หัวใจท่องได้หมดเลยค่ะจริงหรือเปล่าใช่อาจารย์ใหพระวันเกิดอาจารย์นะไม่ใช่วันเกิดหนูด้วยวันเกิดอาจารย์ให้พระแล้วก็ให้คาถามาด้วยเดี๋ยวจะทวนนะว่าหลังรายการท่องได้หรือเปล่าท่องได้ค่ะไหว้ทุกวันนะมามีสายเข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะคุณชื่อประกอบแสงรำค่ะคุณประกอบนะครับจ้ะนะคะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะเกิด9ธันวาคมวันพุธจ้าพุธกลางคืนค่ะพศครับ
ตอน2513ค่ะ13กี่โมงคะตี2ค่ะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรเป็นวันพฤหัสค่ะโอเคฉะนั้นวันในแง่ของวันสากลเนี่ยคุณเกิดวันที่10นะพฤหัสที่10ปี2เดี๋ยวลองเช็คดวงกันหน่อยช่วงนี้มี2เรื่องที่จะเตือนหลักๆถ้ามีคู่ถ้ามีครอบครัวปัตตานีเป็นกาลีก็ปีนี้ให้ระวังมีปัญหากับคนรักและอันที่2สุขภาพพวกไขข้อกระดูกโดยเฉพาะช่วงหลังมีปัญหา2ประเด็นอย่างนี้ผมเรียนบ้างมั้ยครับมีปัญหาเรื่องคู่มั้ยถูกค่ะมีปัญหาเรื่องกระดูกด้วยใช่มั้ยค่ะโอเคจะดีใจดีไหมเนี่ยเอาอย่างนี้อยากทราบว่าทะเบียนรถมัน9268มันดีเปล่าคะรถคันสีขาวคืออิทธิพลของตัวเลขเนี่ยมันไม่ส่งผลถึงดวงชะตาหรอกมันไม่ส่งผลเท่าดวงชะตาแต่ถามว่ามีผลหรือไม่ก็ตอบว่ามีของคุณในแง่ของรถชนมา3ครั้งแล้วค่ะคือในแง่ของทะเบียนรถเนี่ยราหูกับศุกร์ก็เป็นบาปประเคาะใหญ่และบางครั้งอาจจะส่งผลในเรื่องการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็ได้นะฉะนั้นให้คุณใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับนำมาจากที่วัดนะแล้วก็นำมาอธิษฐานจิตด้วยพระคาถาชินบัญชรแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีคุณเองทำก็ได้นะครับบอกว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ส่วนประเด็นที่ผมเตือนเรื่องสุขภาพเรื่องกระดูกช่วงหลังแล้วก็ความสัมพันธ์กับครูเนี่ยหนึ่งเลยอย่าไปก้าวไก่เรื่องส่วนตัวกันอันนี้อันที่หนึ่งสำคัญและอันที่สองถ้าเป็นไปได้ทุกเดือนให้คุณปล่อยปลา10ตัวขอเป็นปลาดุกเลือกแหล่งที่ซื้อคือตามตลาดเลือกแหล่งที่ปล่อยเป็นเขตอภัยทานก็ได้ครับแล้วเรื่องเงินทองเมื่อไหร่จะหมดนี่หมดสินค้าจ้ะยังไม่หมดหรอกครับ นะยังไม่หมดแล้วก็มีเยอะเกินอาจารย์นะมูละแต่อริก็มูละแปลว่าก้อนนะครับก็ฝากเลยนะปีนี้ตัวเองก็ไม่ค่อยมีนะถ้ามีใครมาขอหยิบขอยืมปฏิเสธนะครับโอ้ขอยืมไปไม่เคยได้เลยค่ะอาจารย์ก็นี่ก็เตือนไงอริเป็นเด็กก็ต้องปฏิเสธบ้างก็ต้องปฏิเสธเพราะว่าถ้าเป็นทรงนี้นี่ศูนย์ตลอดนั่นไงนะก็ไปทำบุญเสริมนี่ผมเรียนแล้วก็ประคับประคองเรื่องคู่ดูแลสุขภาพพบหมอหน่อยพบหมอหน่อยค่ะแล้วบ้านที่ปู่อยู่ทุกวันเนี่ยแต่ยังไม่ได้อยู่ค่ะอาจารย์จะมีคดีเปล่าคะที่อยู่อันนี้ปลูกใหม่เลยหรือเปล่าหรือว่าซ่อมกำลังปลูกใหม่ค่ะยังไม่เสร็จค่ะถ้าถามว่าจะแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์เมื่อไหร่รออีกสักระยะหนึ่ง2ปีได้ไหมประมาณ2-3 ปีนะสมบูรณ์เลยนะหมายถึงสมบูรณ์ไม่ต้องรีบคือตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องเงินอยู่ไงนึกออกไหมฮะมันจะทำให้ทุกอย่างมันล่าช้ามันจะเลทออกไปแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยย่าง48น่าจะจบแล้วก็สมหวังด้วยในเรื่องบ้านจะเป็นกำลังใจทำงานอะไรมันเพิ่งจะดีเลยค่ะจ้ะทำอะไรอยู่คะตอนนี้ดูแลคนแก่ค่ะดูแลคนชราจริงๆมันก็กึ่งงานพยาบาลเนาะนะครับก็พอได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นกอบเป็นกำฝากกลุ่มที่เด่นไว้พิจารณาถ้าไปเรียนถ้ามีฝีไม้ลายมือไปเรียนในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยนะเพื่อรับซ่อมแก้ไขทรงกางเกงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงถ้าไปเรียนตัดผมชายอันนี้ดีใช่อันนี้จะเด่นกว่าในลักษณะงานเดิมที่คุณทำอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านนะแต่ปีจอนี้ในเรื่องของงานก็ยังพอไปได้ครับเนาะขอถามอีกนิดนึงค่ะลูกเต้าจะแอดขายได้ไหมคะผมใช้คำว่าอย่าคาดหวังคือด้วยจรรยาบรรณเขาบอกว่าอย่าทายอะไรนะทารกชั่วดีทาริกาอะไรไปทายว่าลูกเขาไม่ดีก็ทุกข์บาปนะแต่เอาเป็นว่าผมใช้คำว่าอย่าคาดหวังแล้วในแง่ของบุตรการทำบุญเสริมในเรื่องของบริวารในเรื่องของบุตรเนี่ยก็พยายามเน้นในเรื่องของพวกหยูบยานะสังฆทานยาก็ได้หรือบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาก็ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้เนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พูดถึงเรื่องของอาชีพเสริมอย่างอาจารย์เหล่อีกแล้วอ่ะยังไม่ได้แกล้งไม่จะบอกว่าตอนนี้เขาก็จะมีเปิดนะคะให้แบบเรียนฟรีด้วยของรัฐบาลนะคะเรียนเหมือนสายอาชีพอะค่ะแม้ว่าจะอายุมากแล้วนะคะจะมีเรียนทำผมแต่งหน้าเรียนเป็นทางเลือกเลยค่ะครับคือแม้กระทั่งสมัยก่อนผมก็เคยเห็นนะอย่างที่แพรบอกพวกลักษณะพวกกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยก็จะมีการ
นำครูบาอาจารย์ทางด้านโหราศาสตร์ไปสอนก็มีนะนะฉะนั้นอันนี้ผมว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทางภาครัฐสนับสนุนสำหรับคนที่ยังไม่มีงานทำหรือว่าคนที่อยากจะหารายได้เสริมไปเรียนแต่ครับแล้วมันจะทำให้คุณมั่นใจและจะทำให้คุณหาตัวเองเจอว่าคุณชอบอะไรลองหาข้อมูลดูนะคะหรือว่าให้ลูกหลานช่วยหาก็ได้นะคะมาเอสเอ็มเอสต่อนะคะคุณวรัญญูนะคะเกิดวันเสาร์ที่28ธันวาคมปี39เวลา 13:11 นาทีการเงินการเรียนโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง19เตือนเรื่องเรียนนะปีจรนี่แหละค่ะต้องขยันไม่ใช่พูดแค่ว่าคนเราต้องขยันถึงจะเรียนดีแต่ปีนี้ระวังเหนื่อยฟรีนะคือหมายถึงว่าถ้าเราครึ่งๆกลางๆไม่โหมให้เต็มที่ปีนี้ผลการศึกษาการเรียนไม่ดีกลุ่มอาชีพที่ควรจะเรียนฝากไว้พิจารณาถ้าคุณยังไม่ได้เลือกกลุ่มแรกอังคารสวยอังคารก็ถ้าคุณมีพรสวรรค์เรื่องกีฬาก็ลองผลักดันตัวเองดูให้มันสุดทางอังคารหมายถึงวิศวะนักเคมีนักวิทยาศาสตร์นักบินทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดถ้าเป็นสายศิลป์ก็รัฐศาสตร์ทำประหลัดนิติศาสตร์ทำในเรื่องของอัยการอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ให้น้ำหนักรองลงมานะครับเสาหมายถึงสวนเกษตรสัตวแพทย์สถาปัตย์นะครับวิศวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกโยธาก่อสร้างนะพวกปิโตรเลียมเหมืองแร่การรับราชการตำรวจทหารก็เด่นลองดูว่าคุณชอบในหมวดไหนครับพอมีโชคลาภบ้างไหมคะอาจารย์ช่วงนี้ระวังคดีความไม่เชียร์เรื่องเสียโชคครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพรพวิทย์นะคะเกิดวันพฤหัสที่2เมษายนปี41เวลา 12:14 นาทีถามอาจารย์เรื่องชื่อนะคะว่าดีไหมแล้วก็ดวงภาพรวมแล้วก็จะเรียนนิเทศค่ะวันพฤหัสบดีนะครับค่ะสะกดค่ะพอพานรอเรือพอสำเภานะคะวอแหวนสระอิชอช้างยอยักษ์กันลันค่ะเป็นผู้ชายพรพวิทย์ชื่อเก๋นะครับอันนี้ก็น่าจะมีการออกเป็นเด็กรุ่นใหม่ทั้งสี่เนี่ยเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะครับเสริมบริวารคนรอบข้างดีเลขกษัตริย์ก็สวยนามสกุลครับพิมพ์ค่ะพอพานสรีมอม้าพอพานกันลันแล้วก็มีลายค่ะตรงตัวเลยนะครับพิมพ์มีลายอันนี้คุ้นๆน่าจะเป็นการส่งกันบ้านนะครับ ก็ความจริงในแง่เลขกษัตริย์ก็พอใช้ได้แต่ฝากระวังในเรื่องของอารมณ์การหุนหันพลันแล่นแล้วก็ฝากในเรื่องของพวกอุบัติเหตุไปด้วยถ้ารู้สึกว่ามีอุบัติเหตุบ่อยครั้งคนเปลี่ยนนะครับจะเรียนนิเทศดีไหมคะอาจารย์นิเทศศาสตร์พุทธสุภะเป็นมนตรีโสรสก็เชียร์มากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะงานเบื้องหน้าหรือว่าเบื้องหลังคุณจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้คือถือว่าเด่นมากๆแต่ถ้าเกิดสอบปีนี้ก็น่าห่วงนะเพราะว่าสิ่งที่จะสอบในดวงปีจรนั้นไม่ดีไปบริจาคทุนการศึกษาถ้าปีนี้เป็นจังหวะต้องสอบเข้าแล้วไม่ได้ปีหน้าเอาใหม่นะคะเรียนเลยค่ะสนุกอาจารย์ต่อไปค่ะมาจ้ะคุณจุไรรัตน์นะคะ17กุมภาพันธ์ปี18ปีขาน3ทุ่มนะการงานการเงินคู่ครองค่ะ3ทุ่มตรงกับวันจันทร์นะครับค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41นะครับหรือว่า41เพราะว่าอุตสาหะเนี่ยหมายถึงอยู่แล้วร้อนนะครับก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องราวเดิมๆซ้ำๆแล้วก็คำพูดคำจามีผลต่อการเพิ่มความรุนแรงของปัญหาฉะนั้นปีนี้ถ้ามีเรื่องไม่สบายใจไม่เข้าใจกันพยายามเงียบไว้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์1199ค่ะ99เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสำเร็จอย่างน่าสะใจรวมถึงจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์11คือราชาโชคครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่10ตุลาคม05วันพุธนะคะเวลา 6:29 นาทีนี่น่าจะเป็นอันเดิมเนาะนะคะทำวิสาต่อเรือดีไหมมาครับขอท่านต่อไปค่ะคุณวรศิลป์นะคะเกิดวันเสาร์ที่6มิถุนายนปี2496เวลา 15:17 นาทีสุขภาพและโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับปีนี้ให้ระวังในเรื่องของพวกกล้ามเนื้ออักเสบนะครับอุบัติเหตุของมีคมแล้วก็ปัญหาในเรื่องของลำไส้ทางเดินหายใจนะครับของคุณเนี่ยช่วงปีนี้ก็ให้ซื้อพวกของมีคมถวายพระสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่21มีนาคมปี28เวลา 21:21 นาทีโอ้โหนะคะถามการเงิน
ถามอาจารย์ว่าจะเริ่มขึ้นในช่วงใดดีขึ้นในช่วงใดนะคะแล้วโชคลาภเป็นไงบ้างคือดาวการเงินมันเสียอยู่นะฮะแล้วก็ต้องเรียนตรงๆอันนี้ผมจะพูดให้ระวังไม่ได้ทำลายขวัญกำลังใจนะครับดาวการเงินในช่วงย่าง31แล้วก็ย่าง32นั้นต้องบอกว่าไม่ดีการทำบุญเสริมในช่วงนี้นะครับถ้าสะดวกในเรื่องของการตักบาตรถวายเพลพระก็ขอให้ทำนะอย่างน้อยสักสัปดาห์ละครั้งก็ได้นะครับส่วนหลังวันเกิดปีหน้าเน้นในเรื่องของคนชราครับเนี่ยเมื่อไหร่จะดีขึ้นนะคะก็นั่นแหละปีเสร็จปีเสร็จเลยหรอยังไม่เกี่ยวเลยนะเนี่ยไม่เกี่ยวเป็นห่วงท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณกันนารีนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์ปี35เวลา 7:30 นการเงินและครอบครัวค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับของคุณเนี่ยในแง่ของความรักความสัมพันธ์การีจี้ไปที่เรือนคู่นะก็หลีกเลี่ยงการประทะมีระยะห่างและพุทธเสียเนี่ยพุทธหมายถึงอะไรคิดไปเองก็ได้พุทธหมายถึงคำพูดก็ได้ฉะนั้นในส่วนการทำบุญเสริมของคุณนั้นก็ให้เน้นในเรื่องของซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายพระสงฆ์ช่วงนี้ถวายดีเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยท่านต้องใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยและในแง่ของการเงินสภาพคล่องนั้นโดยรวมถือว่าปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณรัตน์นะคะเกิดวันจันทร์ที่22กันยายนปี23เวลาประมาณเที่ยงกว่านะคะถามลัคนาราศีจากจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็จะทำเกษตรพอจะทำได้ไหมคะจ้ะลัคนาราศีอะไรเดี๋ยวลองดูครับถ้าครอบคลุม1ชั่วโมงนะโอเคครับคุณเป็นคนลัคนาราศีพิจิกครับพิจิกก็ช่วงนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับอิทธิพลของพระเสาร์ที่ทับดวงชะตาแต่ว่าเรื่องราวดีๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานก็ยังพอมีโอกาสนะครับสวนเกษตรดีหรือไม่สวนเกษตรไม่เชียร์แต่ว่าถ้าทำเป็นลักษณะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพถือว่าดีนะครับนะเน้นแต่ต้องเน้นลักษณะไม่ต้องเน้นหน้าร้านก็คือขายผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆขายส่งก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าดวงนี้อยากจะศึกษาโหราศาสตร์ก็ถือว่าดีนะอันนี้คือกลุ่มที่เด่นกว่าในพื้นชะตาครับค่ะท่านต่อไปค่ะเบอร์โทรเบอร์แรก17เนี่ยสายตาความดันระบบเลือดจะมีปัญหาในเรื่องของงานก็ไม่นิ่งไม่ดีครับอันที่2 71เหมือนกันเหมือนกันจ้ะเหมือนกันและ30ค่ะ30เนี่ยระวังด้านดีคือเขาเรียกว่า create สร้างสรรค์แต่ระวังความพลิกผันแล้วก็อุบัติเหตุค่ะเปลี่ยนนะฮะใช้เลขกลางๆชอบเลขอะไรชอบเลข65ค่ะเอาเลขตัวเองมาเล่นอีกแล้ว เกี่ยวตลอดก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชครวยนะเสริมเสน่ห์อันนี้ดีด้วยแต่ยังไม่รวยสักทีอ่ะเดี๋ยวสิมันมีอะไรเหตุขัดใจต้องไปหาอาชีพเสริมต่อไปค่ะครับมาคุณกุลชเดชนะคะเกิดวันศุกร์ที่12กรกฎาคมปี17กลางวันนะคะถามลัคนาราศีแต่ว่าไม่มีจังหวัดมาให้เนาะเป็นการเงินโชคลาภแล้วก็หนี้สินจะหมดไหมคะภาระหนี้จะทุเลาลงนะเป็นสเต็ปนะครับของคุณเนี่ยเพิ่งเข้าย่าง42หายใจคล่องขึ้นเข้าย่าง43ถึงจะไม่หมดแต่ก็บริหารจัดการได้ดีขึ้นใช้เวลานิดหนึ่งยืนยันว่าจะสบายขึ้นเรื่อยๆครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่9พฤศจิกายนถามทะเบียนรถนะคะ496ค่ะอาจารย์96เนี่ยเสน่ห์และความสำเร็จเลข4เนี่ยดาวพุธหมายถึงความเฉลียวฉลาดเชี่ยวชาญทางโลกพุธถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวราพรนะคะ11เมษายนปี33เวลาเที่ยงคืน2นาทีนะคะครอบครัวแล้วก็การเงินค่ะผมยึดวันสากลเป็นหลักนะครับ11เมษายน33เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธผมถือว่าช่วงเวลาที่คุณเกิดเนี่ยนะฟ้ายังไม่สว่างจึงเป็นคนวันเดิมนะคือวันอังคารในทางโหราศาสตร์ครอบครัวกับการเงินเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26ผมกำลังจะเป็นห่วงในช่วงการเงินจะทุเลาลงก็อาจจะต้องรอเข้าถึงช่วงอายุย่าง27
มีเกณฑ์ลุ้นในเรื่องของพวกเงินก้อนด้วยนะค่ะนะครับหรือแม้กระทั่งการจะทำธุรกรรมทางการเงินเน้นในระบบในการกู้นะหรือแม้กระทั่งถ้าอยากจะขยับขยายในเรื่องของยุทธยานพาหนะก็มีโอกาสที่จะสมหวังช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่พระเสาเสวยอายุถ้าสะดวกเช่าวัดนาคปลกนะครับที่ภาษีเจริญเป็นหลวงพ่อนาคปลกนะยะโตหังพระคีนิอริยายะอันนี้ก็ไล่ไปจนจบพวกกับคาถาบูเป็นหัวใจของบูชาพระเสาวนะโสมานะกะริธาโทครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณประพันธ์นะคะเกิดวันที่30พฤษภาคมปี28วันพระฤหัสนะคะเวลา 1:30 นถามอาจารย์เรื่องการเงินค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง3131เหมือนกันเลยครับส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาก็ในเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยมันก็มักจะไม่จบในระยะเวลาสั้นๆหรอกนะครับ31และ32เนี่ยวางแผนให้ดีอย่าพยายามสร้างภาระหนี้เพิ่มนะครับการทำบุญเสริมในช่วงนี้ก็เน้นสัตว์ใหญ่นะครับหรือว่าแม้กระทั่งการช่วยเหลือสุนัขจรจัดน้องหมาน้องแมวก็ได้ส่วนหลังวันเกิดกลางปีหน้านะครับเน้นการให้ทานกับผู้พิการทางสายตาครับโอเคท่านต่อไปค่ะคุณจินตนานะคะเกิดวันพุธที่29สิงหาคมปี22ถามบ้านเลขที่นะคะอาจารย์ทับ2ค่ะดาวจันทร์ดาวทุกดวงมีทั้งบวกและลบพูดอยู่เสมอนะครับดาวจันทร์ด้านดีคือความมีเสน่ห์ความสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลที่สงสารมีเมตตาแต่บางครั้งอะไรที่มันมีมากเกินไปก็จะทำให้เราละล้าละลังไม่กล้าตัดสินใจครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าต่อไปสมัยกันต่อนะคะพิมพ์พีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามนะคะ4221606ไปพักสักครู่ค่ะครับ